วันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นทางการเมืองกันก่อนนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของเหล่าพรรคการเมืองในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันมีทั้งปราศรัยใหญ่ปราศรัยย่อยนะคะเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนค่ะมีความเคลื่อนไหวของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ลงพื้นที่หัวลำโพงเมื่อช่วงวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่แบบส่วนตัวค่ะหลายคนมีการประเมินนะคะว่าสำหรับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะโดยภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมที่ว่าการกลาโหมในช่วงเย็นค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจพรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางลงพื้นที่หัวลำโพงกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมงาน Unfolding Bangkokเปิดมุมมองใหม่สถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งเป็นการเดินทางไปแบบส่วนตัวไม่ได้มีกำหนดการแจ้งล่วงหน้ามีนายชัยชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาให้การต้อนรับนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์ได้ชมการแสดงไฟชมการแสดงดนตรีและการเต้นลีลาศของผู้สูงอายุอย่างอารมณ์ดีท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจทั้งชาวไทยต่างชาติเข้าขอจับมือและก็ขอถ่ายภาพกับทางพลเอกประยุทธ์ตลอดทางรวมถึงแฟนคลับค่ะที่โบกไม้โบกมือคอยให้กำลังใจอยู่ด้วยโดยพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้มาหัวลำโพงนานหลายปีแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนใครเพราะทุกคนกำลังมีความสุขแต่ตนก็กลมกลืนกับเขาได้เพราะตนคือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเวลานอกราชการและก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะสำหรับการเดินทางเยี่ยมชมงานดังกล่าวนี้นะคะคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนของพลเอกประยุทธ์ในช่วงฤดูกาลหาเสียงด้วยค่ะที่ท่ามกลางประชาชนเลยด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะยังคงใช้กลยุทธ์วิดีโอคอลพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักศึกษาเพื่อสร้างคะแนนนิยมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพค่ะตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวให้กำลังใจพลเอกประวิตรขอให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพลเอกประวิตรก็รับปากนะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดเด็กๆก็ได้ส่งสัญลักษณ์ในการให้กำลังใจพลเอกประวิตรและมีการอวยพรขอให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะลุงต้องสบายดีไหมคะสบายดีจ้ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจให้คุณลุงก้าวผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะคะคุณลุงเพราะว่าแบบปัญหามันมีทางออกให้คุณลุงไม่รู้เนี่ยลูกโลกหลานเลยล่ะได้เป็นกำลังใจให้แล้วสุดท้ายจะได้ไปต่อนะคะได้ไปเป็นนายกนะคะให้ลุงเป็นนายกนะจะทำให้ดีที่สุดนะคะหัวร้อนนะคะขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้จัดเวทีปราศรัยย่อยโซนกรุงเทพตอนเหนือนะคะในหัวข้อพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐที่ศูนย์เยาวชนหลัก4การเคหะท่าทรายมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐอย่างเช่นคุณสกลทีภัทยกุลหัวหน้าทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครของทางพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานยุทธศาสตร์การเมืองพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครทั้ง6เขตกรุงเทพในโซนเหนือก็ชูนโยบายเพื่อคนกรุงทั้งการแก้ปัญหาการจราจรปัญหาน้ำท่วมและนโยบายกองทุนประชารัฐพัฒนาประเทศ300,000 ล้านบาทค่ะที่จะนำมาพัฒนากรุงเทพตลอดจนนโยบายการก้าวข้ามความขัดแย้งคุณสนธิรัตน์ได้กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นมิตรกับทุกฝั่งไม่ว่าจะฝั่งที่แพ้หรือชนะเพราะเราคือคนไทยต้องไม่มาต่อสู้กันให้เกิดความขัดแย้งเหมือนในอดีตตามแนวคิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่อยากจะเห็นคนไทยรักกันไม่อยากให้มีความขัดแย้งการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากเพราะต้องเลือกพรรคที่สามารถนำพาประเทศรอดได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเวทีการปราศัยของทางพรรคที่เกิดขึ้นไม่ปรากฏตัวคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์
เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐร่วมเวทีปราศัยด้วยจากเดิมมีกำหนดการขึ้นเวทีดังกล่าวด้วยนะคะคุณนฤมลชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมเวทีปราศัยย่อยที่ศูนย์เยาวชนหลักสี่นะคะว่าตนเองมีอาการปวดท้องและท้องเสียอย่างหนักต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์กล่าวขอโทษแกนนำพรรคพลังประชารัฐรวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคทุกคนค่ะที่ไม่ได้ไปช่วยปราศัยขณะเดียวกันค่ะปฏิเสธข่าวการทิ้งพรรคยืนยันว่าจะอยู่ช่วยงานพรรคพลังประชารัฐรวมถึงผู้สมัครทุกคนของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปโดยจะไม่มีการย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐและการเปิดเวทีปราศัยย่อยอีกครั้งในวันที่31มีนาคมนี้ก็จะไปร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยแกนนำพรรคและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะเดินสายเปิดเวทีปราศัยทัวร์ว้าวไทยแลนด์ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานตลาดเทศบาลตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นเวทีแรกนะคะที่พรรคจัดขึ้นนอกจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำนโยบายว้าวไทยแลนด์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กาฬสินธุ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะนายวราวุฒิยืนยันนะคะว่าหากพรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นรัฐบาลจะสามารถทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่อย่างเช่นรัฐบาลชุดนี้ที่พรรคชาติไทยรับผิดชอบทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำป่าไม้และขยะยืนยันว่านโยบายว้าวไทยแลนด์ของพรรคเป็นนโยบายที่ยั่งยืนและเป็นนโยบายที่พรรคชาติไทยพัฒนาลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหานำมาทำเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริงขอให้ประชาชนในภาคอีสานสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ของพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งใบแรกแบบแบ่งเขตและเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาในบัตรเลือกตั้งที่2แบบบัญชีรายชื่อด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ